สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลพลิกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้หลวงพ่อปานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโบสถ์เก่าริมน้ำอายุร่วม100ปีลอดโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตจังหวัดสมุทรปราการมีวัดที่สำคัญหลายแห่งแต่วัดสำคัญของอำเภอบางบ่อหลายคนอาจนึกถึงวัดมงคลโคถาวาสถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2300เดิมมีชื่อว่าวัดบางเหี้ยนอกซึ่งมาจากชื่อของตำบลบางเหี้ยจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นตำบลคลองด่านแต่ประชาชนทั่วไปยังติดเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อปานเพราะเป็นวัดที่หลวงพ่อปานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่5เคยจำพรรษาอยู่และยังเป็น1ใน10สุดยอดพระเกจิของประเทศไทยอีกด้วยสำหรับจุดเด่นของวัดมงคลโคทาวาสก็คือการมากราบนมัสการหลวงพ่อปานและเยี่ยมชมหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อปานที่ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกติดแอร์และห้ามพลาดนะครับกับการเดินลอดโบสถ์สะเดาะเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลแม้ภายนอกอาจสุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงเห็นเค้าโครงและสถาปัตยกรรมต่างๆในสมัยนั้นได้ครบถ้วนแถมบรรยากาศหน้าวัดยังติดกับคลองด่านมีความเงียบสงบเย็นสบายจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเครื่องรางของขลังยอดนิยมของคนรุ่นเก่าซึ่งมีกิตติศัพท์เป็นที่เลื่องลือให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาอีกด้วยสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลพลิกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย